ต็มมาเต็มเลยงานนีนายกรัฐมนตรีนั้นก็เนื่องจากว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นั้นได้ผ่านร่างกฎหมายปปช.นะครับไปเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งวาระ2วาระ3ซึ่งในร่างกฎหมายปปช.ดังกล่าวในมาตรา185ซึ่งเป็นบทเฉพาะการเนี่ยได้กำหนดนะครับในเรื่องของการยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการปปช.ไว้นะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือให้นำพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2542มาบังคับเรื่องของการดำรงวาระของคณะกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันซึ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา233กำหนดไว้ชัดเจนว่าวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการปปช.มีอายุเพียง7ปีและเป็นได้วาระเดียวนะครับแต่เมื่อเอาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ปี2542ซึ่งเขียนว่าอายุของปปช.นั้นมีอายุ9ปีนะครับมาใช้บังคับงั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าจะเข้าข่ายการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี2560โดยชัดเจนและจริงๆในเรื่องของคุณสมบัติของคณะกรรมการปปช.นั้นในรัฐธรรมนูญมาตรา222นะครับมาตรา232ก็เขียนไว้ชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติซึ่งคณะกรรมการปปช.ชุดปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อย7ใน9คนเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ครบนะครับตั้งแต่ประธานปปช.เป็นต้นมานะครับฉะนั้นการที่สนช.ไปให้ความเห็นการที่สนช.ไปเขียนบทเฉพาะการยกเว้นคุณสมบัติแล้วก็ต่ออายุให้กับกรรมการปปช.จาก7ปีเป็น9ปีเนี่ยเข้าข่ายน่าจะเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญงั้นเรื่องนี้สมาคมจึงต้องนำคำร้องมายื่นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ใช้อำนาจตามมาตราตามรัฐธรรมนูญมาตรา148นะครับอนุมาตรา2ในการยื่นเรื่องนะครับเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าการที่สนช.นะครับเขียนบทเฉพาะการในมาตรา185นะครับไปยกเว้นคุณสมบัติแล้วก็ไปต่ออายุนะครับปปช.จาก7ปีเป็น9ปีเนี่ยเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี2560หรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่อยากจะมายื่นคำร้องต่อท่านนายกและหากท่านนายกไม่สนใจในคำร้องที่ผมมายื่นในวันนี้มันก็จะเป็นเหตุในการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนายกโดยชัดเจนซึ่งผมก็จะใช้สิทธิ์ในฐานะที่เป็นประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา63รัฐธรรมนูญมาตรา78ได้ให้อำนาจในการที่จะนำความไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลนะครับเพื่อบังคับให้นายกต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะต่อไปนี่คือวัตถุประสงค์ในการมายื่นคำร้องในวันนี้ครับอย่างการที่ผ่านกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเองเนี่ยสนช.เองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหากเรื่องนี้นำไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าเป็นการออกกฎหมายนะครับบัญญัติกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะครับแน่นอนฮะสนช.ทั้ง157คนซึ่งให้ความเห็นชอบเนี่ยก็เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับซึ่งอาจจะต้องร้องให้ปปช.ดำเนินการเอาผิดเหมือนกรณีการเสนอของส.ส.ในอดีตที่ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมหรือกฎหมายซอยนะครับซึ่งจะมีความผิดไม่ต่างกันครับครับก็ต้องดูว่าเก
กรณีที่กำลังเป็นข่าวซุบซิบกันอยู่ในขณะนี้ว่าจะมีการเสนอนะครับเอาผิดส.ส.ที่เสนอพรบ.นิรโทษกรรมหรือพรบ.สุดซอยนั้นจะมีความผิดหรือไม่หากต้องมีความผิดก็แน่นอนฮะกรณีการที่ส.ส. 157คนไปยกมือผ่านกฎหมายปปช.ฉบับปัจจุบันเนี่ยก็มีลักษณะไม่ต่างกันฉะนั้นถ้าฐานความผิดเหมือนกันก็จะต้องรับผิดเหมือนกันครับโอเคนะครับเจ้าหน้าที่ไหม